สาวๆหลายคนบอกปวดใจเหลือเกินขึ้น2แถวคันนี้ทำไมคะถ้าคนอ้วนเก็บ10บาทคนผอมเก็บ8บาทยังไงเรียกว่าอ้วนกันเราสองคนอ้วนไหมไม่มั้งเขาบอกปวดใจตรงไหนรู้ไหมตรงไหนตอนลงแล้วไม่ได้ตังทอนโอ้โหแสดงว่าคุณอ้วนน่ะสิฮะเอาแล้วกลายเป็นดราม่ายกใหญ่เลยเขาบอกว่านี่คือการบูลลี่คนอ้วนหรือเปล่านี่ภาพนี้เขาเขียนป้ายไว้เลยนะอ้วน10บาทครับผอม8บาทไอ้คำว่าอ้วนน่ะคุณเอาอะไรมาประเมินล่ะเอาแล้วเอาแล้วมันจะถ่ายอยู่ตรงไหนกลายเป็นดราม่าเลยครับนี่โพสขึ้นมาในโซเชียลขึ้นแคปชั่นบอกว่าเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้แค่ขึ้นรถสองแถวก็รู้แล้วว่าตัวเองอ้วนหรือผอมไม่ต้องชั่งน้ำหนักปวดใจเวลาไม่ได้รับตังทอนกลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ตจำนวนมากนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้มันบูลลี่คนอ้วนหรือเปล่าเรียลไซส์บิวตี้ไงยุคนี้แหมนางงามเขาทำเป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบนางสาวแหม่มเจ้าของโพสต์ครับท่านนี้นะฮะหุ่นดีจะตายทำไมเธอโดนหาว่าอ้วนเหรอไม่มีตังทอนไม่ได้ตังทอนเหรอเมื่อวานนี้เธอเล่าให้ฟังบอกว่าขึ้นรถสองแถวสายเรวดีวัดปากน้ำที่ตลาดสดท่าน้ำนนท์เห็นข้อความเขียนบอกราคาค่าโดยสารเอาไว้ปกติเธอก็ใช้รถโดยสารสองแถวเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะทุกคันอ่ะ8บาทตลอดสายขึ้นรถปกติก็จะจ่ายเหรียญ10ไปแล้วส่วนใหญ่เธอบอกเธอไม่ค่อยเอาเงินทอนด้วยนะก็ถือว่าช่วยกันตอนนี้น้ำมันแพงแต่ว่ายังไม่เคยเห็นป้ายราคาค่าโดยสารที่เขียนไว้แบบนี้เธอบอกว่าถ้าเกิดว่ามองในมุมขำขันก็อาจจะคลายเครียดได้แต่ถ้าเกิดว่าคนขับเก็บเงินคนอ้วนมากกว่าคนผอมจริงๆเธอสะท้อนว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าตอนนี้เข้าใจว่าต้นทุนทุกอย่างอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าอยากเก็บเงินเพิ่มก็ให้บอกลูกค้าดีๆเลยไหมหรือกำหนดเป็นระยะทางไหมว่าใกล้เท่านี้บาทไกลเท่านี้บาทไม่ใช่ระบุว่าอ้วนเท่าไหร่ผอมเท่าไหร่โอ้โหหวาดผวากันไปหมดนะฮะทีมข่าวก็เลยสอบถามไปยังคนขับรถคันนี้ครับนายอุบลอายุ62แกบอกว่าป้ายราคาที่เห็นลุงไม่ได้เขียนอ้าวใครเขียนนะเด็กนักเรียนแถวนั้นมันเขียนไว้เด็กใกล้ลุงลุงบอกว่ามันคงจะเขียนเล่นๆขำๆปรากฏทัวร์มาลงลุงไงลุงบอกว่าน่าจะเขียนไม่นานนี่แหละหลังจากมีป้ายโดยสารนี้ผู้โดยสารก็เลยถามกันว่าลุงตกลงค่าโดยสารมันเปลี่ยนเป็น10บาทแล้วเหรอแกบอกแกยังงงอยู่เลยนะตอนแรกอะแกยังงงอยู่เลยมันอยู่หลังรถไงแกไม่รู้แต่ถ้าขาประจำเขาจะรู้กันดีว่าค่าโดยสารจริงๆแล้วลุงก็เก็บ8บาทเหมือนเดิมนะครับทัวร์อย่าไปลงลุงนะฮะฟังเสียงคุณลุงหน่อยครับมันหัวล้อกันเขียนหลอกมันเล่นเฉยก็คือล้อเล่นกันใช่ไหมป๋าเด็กๆมันเขียนเล่นกันใช่ไหมครับผมก็เด็กมันเบียดกันนั่นเด็กผู้หญิงนั่นมันรอเล่นกันนั่นกันเอ้าสวยลงไปอีกโอ้ยป๋าอุบลบอกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะครับหลังจากที่มีคนเอาไปโพสต์ลงโซเชียลคนขับรถก็ไปเอาป้ายเนี่ยออกแล้วเรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวงานเข้าลุงไม่หยุดไม่หย่อนโอ้โหแล้วโซเชียลเวลาแชร์เนาะโอ้โหแชร์กระจายเลยแล้วถ้าด่าเนี่ยจะด่าตามเม้นบนไงใช่โอ้ตัดลงมาอย่างนี้นะลุงบอกไม่ได้ตั้งตัวเลยลุงไม่เกี่ยวนะคะ8บาทเหมือนเดิมนะ8บาทเท่าเดิมให้เกินก็ไม่ว่าปุ๊บระยะสุดท้ายอย่างเราไม่ได้ทอนก็อย่างงอนโอ้อาเคียนแล้วนะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม